สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนประจำวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็จะเป็นการคุยในมิติด้านความมั่นคงในทุกๆมิตินะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการทหารรวมถึงการเมืองระหว่างประเทศซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายท่านก็รู้สึกเสียใจนะครับกับการจากไปของท่านพันเอกพิเศษดร.ถนัดคอมันซึ่งท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองสิริอายุเท่าที่มีการแจ้งมาก็คือ102ปีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนเฝ้าติดตามบทบาทของท่านและวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้มาอยู่ในรายการด้วยนะครับท่านเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศท่านอมรินทร์คอมันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอีกเรื่องนึงที่หลายท่านติดตามมาต่อเนื่องคือเรื่องของการปฏิรูปการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันมากโดยเฉพาะเรื่องสว5ปีที่จะมีการเลือกสรรทั้งหมดนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายทีเดียวอย่างน้อยวันนี้ก็จะมีข้อมูลสำคัญสำคัญเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ท่านผู้ชมได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณานะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปท่านเป็นประธานกรรมาธิการการเมืองท่านเสรีสุวรรณพานนท์ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับช่วงแรกขออนุญาตกรณีมีการเกี่ยวกับเรื่องพระราชทานเพลิงศพนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนมองบทบาทเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของ AEC ซึ่งหลายเรื่องก็มองว่า AEC ที่ท่านมีการริเริ่มโดยเฉพาะพันเอกพิเศษดร.ถนัดคอมันว่ามีหลายมิติแต่ว่ามีการพูดกันมากในเวลานี้แค่มิติทางด้านเศรษฐกิจท่านแจ้งข่าวเรื่องพระราชทานเพลิงศพก่อนดีไหมครับได้ครับคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่5เนี่ยนะฮะก็มีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครับนะครับแล้วก็มีบำเพ็ญพระราชกุศลนะนะหลังจากนั้นมา7วันนะครับแล้วก็50วันก็มีบำเพ็ญพระราชกุศลอีก50วันแล้วก็100วันด้วยครับแล้วก็จะมีการสวดทุกๆวันเสาร์อันนี้ตั้งที่บ้านครับที่บ้านที่บ้านถนนเพชรบุรีครับถนนเพชรบุรีเก่านะครับหลายท่านก็เห็นว่าอายุท่าน102ปีใช่มั้ยครับนะฮะก็ท่านจะทําประโยชน์ไว้ให้แก่ประเทศชาตินะครับจนอย่างมาสะให้มากมายหลายท่านก็ถามว่าท่านอมรินทร์เป็นอะไรกับท่านท่านครับผมเป็นหลานชายฮะครับพ่อผมเป็นพี่ชายท่านให้บทบาทในช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างยุทธศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศซึ่งเวลานี้มีการบันทึกเอาไว้อย่างสำคัญโดยเฉพาะช่วงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในช่วงนั้นครับคือในช่วง2502เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงครับนะครับจากภัยภายในประเทศจากปัญหาภายในประเทศและเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสงครามเย็นนะฮะที่ชาติมหาอำนาจต่างๆต่างที่พยายามขยายอิทธิพลมาในภูมิภาคนี้นะครับถึงขนาดที่เรียกว่ามีการสนับสนุนหรือมีการรุกรานประเทศเล็กๆนะฮะเราจะเห็นได้อย่างเช่นประเทศเวียดนามดีลาวก็ดีนะฮะก็จะถูกประเทศที่ใกล้เคียงพยายามรุกแล้วสำหรับประเทศไทยเองในช่วงนั้นนะครับก็มีกองทัพมาจากเวียดนามด้วยประมาณ 60,000 คนทางอีสานครับนะฮะนี่ท่านรัฐมนตรีถนัดเนี่ยในช่วงนั้นท่านเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในช่วงนั้นครับนะฮะโดยในสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยท่านก็ดำเนินนโยบายการต่างประเทศโดยยึดมั่นในการสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับคนในชาตินะครับปกป้องสิทธิและผลประโยชน์เกียรติและศักดิ์ศรีและดินแดนไทยนะครับเพื่อสิ่งหนึ่งที่ท่านทำที่คนไทยอาจจะไม่ทราบก็คือในช่วงนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือใครก็ตามพยายามจะใช้ไทยเป็นฐานในการรบแข่งกันระหว่างลัทธิสองอันคือนายทุนนะคุณนิยมกับลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับทีนี้ท่านก็พยายามที่จะผลักดันนะฮะให้ชาติมหาอำนาจเนี่ยไปสู้กันที่อื่นไม่ใช่ประเทศไทยนะครับไอ้คนหรือสื่อต่างๆสมัยนั้นไม่ทราบนึกว่าท่านเนี่ยไปเป็นสมุนสหรัฐไม่ใช่นะท่านเนี่ยคบกับสหรัฐ
และเราใช้ประโยชน์จากเขานะครับในการที่จะไม่ให้ดินแดนไทยเนี่ยเป็นสมรภูมิเหมือนอย่างต่างโน้นและตอนนั้นท่านเสรีก็คงทราบนะเพราะท่านตอนนั้นก็ทราบแล้วมันมีเขาเรียกว่าโดมิโนเทอรี่นะฮะที่ล้มกันที่ล้มกันล้มกันมาหมดลาวเขมรนะยวนล้มมาหมดนะมันก็จะมาไทยด้วยแล้วมันจะไปมาเลแล้วไปอะไรอะไรต่างๆนะครับทีนี้ท่านก็พยายามใช้นโยบายการต่างประเทศเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะผลักดันการต่อสู้ให้มันออกไปข้างนอกแล้วนอกจากนั้นอย่างเดียวนะไม่พอนะครับท่านก็พยายามที่จะพยายามที่จะสร้างภูมิต้านทานในภูมิภาคนี้อย่างเมื่อกี้นี้ผมเรียนว่าประเทศไทยก็มีปัญหาครับนะครับประเทศข้างเคียงก็มีปัญหาหนักมาเลเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียครับก็จะลบกันในช่วงนั้นแหละจะลบกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องดินแดนซาบ้าครับนะซึ่งดินแดนซาบ้าก็จะลบกันซาบ้านี่เป็นเกาะใช่ไหมครับเป็นดินแดนหนึ่งที่มันเชื่อมกันหมดในหมู่ประเทศนี้นะต่างคนต่างอ้างกรรมสิทธิ์ในดินแดนนี้แล้วไม่มีใครยอมใครนะครับแล้วพวกนี้ก็เพิ่งได้เอกราชขึ้นมานะก็จะซัดกันแล้วท่านก็พยายามจับ3ประเทศนี้นะฮะเข้ามารวมกันอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มารวมกันนะแล้วก็ตั้งกันเป็นสมาคมที่แรกตั้งอาสาก่อนครับแล้วก็พัฒนามาเป็นอาเซียนนะครับก็มี5ประเทศนะฮะเข้ามาร่วมกันทีนี้ก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศในภูมิภาคนี้เพราะเราจะพึ่งมหาอำนาจอย่างเดียวไม่ได้เราจะไปจับมือให้เขามาช่วยเวลาใครมาลุกลามอะไรอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราเองด้วยอันนี้คือสิ่งนึงนะและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาการสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนในนี้นะก็มีการสร้างในสมัยนั้นก็มีการสร้างเขื่อนหนึ่งเยอะแยะถนนหนทางอะไรต่างๆนะแล้วการศึกษาสร้างมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดพูดง่ายๆนะในช่วงระยะเวลานั้นน่ะเป็นเวลาเท่าไหร่นะ5ปีแรกนะที่จอมพลสฤษดิ์มีอำนาจอยู่นั้นนะสร้างมหาวิทยาลัยสร้างอะไรต่างๆมากกว่ารัฐบาลอื่นๆรวมกันทั้งหมดอ่ะครับรวมถ้ารวมจอมพลถนอมด้วยนะฮะผลงานจอมพลก็มากกว่าของคนอื่นมากกว่าที่รัฐบาลที่ผ่านๆมานั่นหมายถึงท่านเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อเนื่องตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์มาถึงจอมพลถนอมใช่ครับนะแต่ท่านไม่ได้ติดในอำนาจนะพอหมดอำนาจจอมพลสฤษดิ์ปั๊บท่านก็ลาออกอ๋อช่วงนั้นลาออกก่อนแล้วลาออกนะแล้วก็จอมพลถนอมเนี่ยก็ไปที่บ้านเลยนะครับไปพบขอพบกับคุณย่านะขอให้กล่อมท่านหน่อยให้กลับมาช่วยทีนะครับทีนี้งานต่างๆก็มีอย่างเช่นที่ทำอย่างเช่นการสร้างมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆอะไรนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านอะไรนะฮะจริงๆแล้วความร่วมไม้ร่วมมือที่มีการพูดถึงว่าท่านเชิญชวนให้ประเทศในภูมิภาคนี้มาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็มีการคุยกันว่าการร่วมมือตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็มาเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเรื่องสังคมแต่ดูเหมือนเวลานี้จะพูดเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้ท่านสังคมก็พูดกันนะช่วงนี้นะฮะก็เป็นความหวังของท่านแต่ว่าไอ้เรื่องการเปิด AEC นะฮะหรือเขาเรียกอะไรอาเซียนครับประชาคมประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะผมเรียนตรงๆเลยนะครับเขาท่านเปิดมาของท่านมาตั้งแต่วันแรกที่มีอาเซียนแล้วอ่ะครับนะเปิดยังไงครับความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจนะพอเอิญผมเกี่ยวข้องด้วยนะครับท่านเอาบริษัทเรือของไทยและบริษัทเรือของอินโดนีเซียนะมาจับมือกันแล้วก็ตั้งกองเรือพาณิชย์ไทยธงไทยนะขนสินค้าจากภูมิภาคอาเซียนเนี่ยไปสหรัฐแล้วจากสหรัฐมาที่นี่นะตัวผมเองเนี่ยก็ไปเคยไปร่วมประชุมมีท่านตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาดัมมาลิกครับตอนนั้นท่านอายุประมาณสักเท่าไหร่ตอนนั้นผมอายุประมาณสัก27 28นะก็จบมังนอกใหม่ๆนะก็เป็นรับงานอันนี้ด้วยนะแล้วก็
ท่านอาดัมมาริก็ไปทานข้าวที่โรงแรมหรูที่สุดของนิวยอร์กนะเพื่อที่จะประสานงานกันครับแล้วเราก็มีกองเรือไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยนะทีนี้ในการท่านก็มีความมุ่งหมายอยากเห็นประเทศต่างๆเหล่านี้มีความร่วมมือกันมีความสามัคคีกันในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองครับแต่ทีนี้การเปิด AEC เนี่ยโดยวิธีที่คนไทยยังไม่พร้อมเนี่ยไม่ใช่ความคิดของท่านนะอ๋อไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่แต่หลายคนก็บอกว่าเริ่มต้นจากท่านถนัดคอมันท่านเป็นผู้สร้างอาเซียนแต่ท่านไม่ใช่เป็นความคิดการเปิดเสรีอาเซียนอย่างทุกวันนี้แสดงว่าเป้าหมายในเวลานั้นกับเป้าหมายในเวลานี้มีความแตกต่างมีความแตกต่างกันอันนี้ผมจะเรียนให้ทราบนะเพราะว่าผมติดตามมาหมดแล้วผมก็เรียนมาทางด้านนี้ด้วยนะครับก็คือว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าระหว่างที่ท่านเปิดอาเซียนขึ้นมาเนี่ยนะประเทศหลายประเทศทีเดียวเขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเขาให้มีศักยภาพท่านทราบดีนะสิงคโปร์ศักยภาพมนุษย์ของเขาเป็นยังไงครับนะวันนี้ธนาคารกี่ธนาคารแล้วตกอยู่ในมือสิงคโปร์เขาบอกเขาวางแผนพัฒนาคนที่ต้องไปเป็นผู้บริหารองค์กรให้ได้ภายใน5ปีนั่นแหละนะครับมาเลเซียพัฒนาขนาดไหนนะท่านมหาเดชพัฒนาคนของเขายังไงแต่ประเทศไทยเราล่ะนะที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้พัฒนาอย่างที่ควรจะเป็นเลยครับก็แสดงว่าคนของเรายังไม่มีความพร้อมส่วนใหญ่นะไอ้บริษัทใหญ่ๆนั้นมันอีกเรื่องนึงนะแต่มันไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะครับนะเมื่อคนของเรายังไม่มีความพร้อมเนี่ยเหมือนกับคนในบ้านน่ะถ้าคนที่เค้ามีศักยภาพมากกว่าก็เข้ามานอนอยู่อาศัยด้วยเดี๋ยวเค้าก็เตะเราออกไปนะอันนี้ก็เช่นกันนะฮะทุกวันนี้ก็เข้ามายึดครองธนาคารกิจการภาคบริการโรงพยาบาลสารพันหมดแล้วครับแล้วก็การเปิดนี่นะพวกข้าราชการยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าเสรีการเงินการลงทุนที่มีการพูดหรือว่าเสรีอาเซียนก็มีนะแล้วก็ยังมีมาตรการนะครับครับที่จะมีการเปิดมากขึ้นอีกเปิดเรื่องเกี่ยวกับแรงงานครับนะเกี่ยวกับกิจการภาคบริการต่างแล้วเกี่ยวกับธุรกิจและแม้กระทั่งแพทย์ก็ยังรวมเข้าไปด้วยเลยไปในอยู่ใน AC เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของท่านถนัดนั่นอย่างนี้ถนัดต้องให้คนไทยพร้อมนะทีนี้ผมกลัวนะครับทางการไทยเนี่ยจะถล่มมากไปนะครับมันไม่ใช่เจตนาเดิมของท่านมีการพูดแล้วก็บันทึกไว้ว่าท่านมีนโยบายโดยชัดเจนโดยเฉพาะท่านถนัดจะบอกว่านโยบายหลักของท่านก็คือเน้นการเจรจาลดการเผชิญหน้าซึ่งทำให้ภาวะของภูมิภาคนี้เนี่ยมีความมั่นคงขึ้นในระหว่างกันมันมีอะไรกันก็ต้องเจรจากันแต่ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมันมีศักยภาพที่เหนือกว่าแล้วมาเอาประโยชน์เอาเปรียบนะครับนี่ถ้าประเทศคนไทยประเทศไทยเราไม่มีศักยภาพพอที่จะไปสู้เขาได้แล้วเราดันเปิดนู่นเปิดนี่นะมันไม่ได้แล้วนี่เหมือนกันนะกระทรวงพาณิชย์ก็จะเปิดล็อกธุรกิจบริการให้พ้นกฎหมายต่างด้าวคือหมายความเปิดก็ฟรีหมดเลยนะไอ้นู่นไอ้นี่อะไรๆต่างๆแทนที่จะเก็บไอ้ของพวกนี้ไว้นะฮะอยู่ในมือเรากิจการที่จะเปิดอย่างเช่นเกี่ยวกิจการที่เกี่ยวเนื่องนะฮะกับธนาคารอย่างเงี้ยหรือประกันภัยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บของเราไว้สิเพราะตอนนี้ธนาคารก็เป็นของต่างชาติแล้วหมายอยากจะให้เขาเนี่ยนะมีความพอใจเรามากเลยเปิดโลดอ้าซ่าเลยท่านนะเวลาเรามีปัญหารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้าวจำได้ไหมไม่มีเงินจะนั่นไปจ่ายเกษตรกรนะครับผมถามหน่อยเธอเห็นรัฐบาลก็อ้าปากมองตาปริบๆดูธนาคารไทยอ่ะนะที่ใช้ชื่อไทยนะครับว่าเฮ้ยมาช่วยกันบ้างสิไม่ได้รัฐบาลเอาธนาคารรัฐมาช่วยจะมามีไหมครับก็ออกมาเฮ้ยเดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวนั่นนะไม่มีครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ว่าห้ามบังคับด้วยเพราะถือว่าเป็นเสรีใช่นะแล้วผมก็ไปเห็นกับตามานะในอาร์เจนตินานะเวลามันล่มสลายเนี่ยนะไอ้ธนาคารที่ต่างชาติเข้าไปยึดไว้อะไรต่างๆมันขนเงินออกไปหมดเลยนะประชาชนไม่ได้อะไรคืนแทบจะไม่ได้อะไรเลยก็นี่แหละครับผมอยากจะให้ทางการไทยเนี่ยนะอย่าเปิดอะไรจะอะไรให้มันอ้าซ่าแม้กระทั่งประเทศในอาเซียนก็ตามนะเราต้องนึกถึงประเทศไทยก่อนนะความร่วมมืออย่างอื่นนะเราก็ร่วมมือกันไปให้เอกตอนนี้ผมเองเนี่ยท่านนะผมก็ขนผลไม้ไปขายที่อินโดนีเซียขนของไปขายอินโดนีเซียเยอะแยะนะไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาเปิดหลาเลยแล้วให้คนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่นะได้รับผลกระทบอ่ะครับ
อันนี้อันตรายมากครับแสดงว่าการประเมินเรื่องศักยภาพของประเทศแล้วของคนไทยเนี่ยยังขาดการประเมินในสิ่งเหล่านี้ไหมครับถ้ามองยังขาดยังขาดแล้วคนไทยเราไม่ได้ข้อมูลข่าวสารลองถามท่านเสรีสินะครับเพราะจะเปิด AECประชาชนส่วนใหญ่ที่รู้ก็เอ้ยบ้านนั้นก็มีเต้นรำอย่างนี้เราต้องเรียนภาษาอังกฤษนะเราต้องนั่นอะไรนะผมก็บอกไอ้ภาษามันก็มีความสำคัญพอสมควรแต่ศักยภาพของมนุษย์ของคนเราเนี่ยสำคัญกว่าแล้วผมก็ยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขา 90% ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทำไมเขาไปครองเศรษฐกิจโลกได้ล่ะมีความอยู่ดีกินดีนะไอ้ฟิลิปปินส์ 90% พูดอังกฤษได้มากกว่านั้นอีกนะแต่จนดักดานเลยครับนะครับมันศักยภาพของคนครับงั้นการประเมินตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายผู้นำประเทศจะต้องหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญก่อนที่จะไปร่วมมือกับใครร่วมมือได้นะแต่ต้องรู้จักที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองครับนะครับของคนในชาตินะไม่ใช่ร่วมมือก็เป็นม้าอารีไปหมดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่นั่นแหละคือสิ่งที่ท่านถนัดเนี่ยท่านสร้างอาเซียนมาเพื่อความอยู่รอดของประเทศไทยความอยู่ดีกินดีของคนไทยนะไม่ใช่เที่ยวไปเปิดชาวบ้านก็ผลปีหมดนั้นไม่ใช่อันช่วงนี้ก็อาจจะมองในแง่ที่ว่าถ้ามองถึงจุดเริ่มต้น AEC เนี่ยแล้วก็มองการประเมินศักยภาพของคนไทยบทบาทของท่านพลเอกพิเศษดร.ถนัดคอมมานด์เนี่ยท่านเสรีมองยังไงครับกับบทบาทในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ในมุมมองดูประวัติศาสตร์ย้อนไปเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการครับนะครับเมื่อมีท่านเป็นผู้เริ่มเนี่ยมันถึงได้มีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วมาทุกวันนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับก็มันก็เป็นคำตอบได้นะครับว่าเรามาทุกวันนี้เนี่ยเพราะมีคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างท่านเนี่ยครับเป็นผู้เริ่มต้นไว้ให้นะครับที่จุดที่จะสานต่ออย่างที่ท่านนำเรียนได้พูดถึงประเด็นที่ว่าศักยภาพเราในการเข้าไปร่วมแล้วก็ขอบเขตที่บางครั้งเราไปปลดล็อกอะไรมากมายเนี่ยจริงๆหลักในการที่จะคิดและพิจารณาเนี่ยท่านมองว่าประเด็นไหนผมว่าท่านมีแนวทางความคิดที่ดีมากนะครับท่านของท่านอมรินทร์เนี่ยนะครับครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องต่างประเทศอย่างเดียวครับผมว่าทั่วไปของประเทศเราเนี่ยเรายังขาดบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่เข้าไปรับผิดชอบ ของเรายังขาดสิ่งเหล่านี้นักการเมืองบ้านเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรนะครับ ครับเพียงแต่ว่าเราเวลาเราตั้งรัฐมนตรีเนี่ยเราไม่ได้ดูความสามารถเป็นอันดับแรกเราดูจากเสียงสนับสนุนเป็นอันดับแรกครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มันคลาดเคลื่อนใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับหลายคนก็บอกว่าความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่จำเป็นหรอกต้องไปมีความรู้หรือไปศึกษาในเรื่องนั้นนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนไม่เคยเกี่ยวข้องกับหมอก็ไปอยู่รัฐมนตรีสาธารณสุขครับก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายก็ไปอยู่กระทรวงยุติธรรมนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ยังทางแพทย์นี่ยังพอว่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะก็ต้องยอมรับในความรู้ความเชี่ยวชาญนะฮะก็อาจจะได้แพทย์ก็คือคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นก็มาดูแลเรื่องหมอเรื่องแพทย์แต่โดยนักการเมืองทั่วไปนะครับมีเสียงในสภาครับสนับสนุนจึงได้ไปบริหารประเทศประเทศเราก็เลยไปไม่ถึงไหนนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นประเด็นที่บอกว่าถ้างั้นเนี่ยการจะปฏิรูปอะไรก็ตามให้มีศักยภาพในการแข่งขันก็ต้องมาเริ่มที่การจะคัดเลือกบุคคลเข้าสู่การเมืองข้อสำคัญเลยอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับถ้าหากว่าการเมืองเราไม่มุ่งไปที่ผลประโยชน์กับอำนาจมากเกินไปจนลืมคำนึงถึงความรับผิดชอบที่จะไปบริหารบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนะก็เลยกลายเป็นเรื่องหลังแต่ละคนเข้ามาสู่ตำแหน่งในทางการเมืองเนี่ยเข้ามาโดยการลงทุนครับนะครับต้องการชนะลงทุนทางการเมืองที่ว่าธุรกิจการเมืองใช่ไหมที่เรียกกันมาตลอดเนี่ยนะครับพอมาลงทุนกันมากๆเนี่ยเขาจะได้เสียงสนับสนุนนะครับไม่ตัวเองได้รับเลือกในกลุ่มของตัวเองที่รับผิดชอบต้องเป็นนายทุนให้นะครับแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็จะไปมีตำแหน่งสำคัญ
เนื่องจากว่าคะแนนเสียงที่ตัวเองไปลงทุนมาเนี่ยสามารถสนับสนุนให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งแล้วก็เข้าไปบริหารงบประมาณแผ่นดินนะครับแล้วก็วนเวียนของเราอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มีศักยภาพก็ดีคนที่มีความรู้ความสามารถก็ดีเนี่ยครับ อย่างท่านอาจารย์อมรินทร์พูดถึงเนี่ยผมว่านั่นคือปัจจัยสำคัญของบ้านเมืองไทยที่เราต้องปฏิรูปเราต้องเลือกเฟ้นเราต้องให้มีมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนักการเมืองเรานี่ขาดมากนะครับเราต้องพัฒนาแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้งั้นการที่เราเปิด AEC เวลานี้ถ้ามองถึงจุดแข็งของเราเนี่ยท่านเสรีมองว่าเรามีจุดแข็งอะไรคือมันก็แล้วแต่เรื่องนะฮะว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะในประเทศใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยเราก็อาจจะดีกว่าในบางประเทศครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าอีกหลายๆประเทศเราก็ยังด้อยกว่าเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปร่วมใน AEC เหล่านี้เนี่ยนะครับการเข้าไปร่วมเนี่ยเราก็ต้องทำด้วยมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์แล้วก็ต้องเฉลียวฉลาดต้องรู้ทันเข้าด้วยนะครับไม่ใช่เปิดบทอย่างท่านอมรินทร์ว่านะครับผมว่าอันนี้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาใจดีอย่างเราหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมียุทธศาสตร์ที่เด่นชัดว่าทำอย่างไรให้เราได้ประโยชน์จากการที่เราจะร่วมทำธุรกิจการค้าหรือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆเหล่านี้แต่เราก็ไม่ได้เอาเปรียบจนขาดคุณธรรมนะครับเราก็ต้องมีในส่วนที่เราต้องเสียสละแล้วก็เป็นเหมือนกับการแลกกันเราให้เขาให้เราอย่างนี้ได้แต่ถ้าเปิดแบบเอาใจเขาครับนะแล้วเราก็เสียเปรียบมากๆอันนี้เราก็เสียหายนั่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ตรงนี้ก็ต้องถือว่าทางภาครัฐหรือคนที่เป็นผู้นำประเทศก็ต้องไปวางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะที่มีการพูดถึงมากเวลานี้คือยุทธศาสตร์20ปีก็ต้องมีหัวข้อนี้อยู่ในยุทธศาสตร์อันนั้นครับก็จะรวมทั้งหมดใน20ปีจะมีทั้งทุกด้านนะครับแต่นี้ถ้ามองถึงในแง่ขององค์ความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์เนี่ยท่านอมรินทร์มองว่าคนที่เป็นบุคลากรของประเทศในการที่จะเปิด AEC แล้วไม่เสียเปรียบและรักษาความมั่นคงได้เนี่ยศักยภาพเวลานี้พอไหมครับไม่พอคือข้อสำคัญนะครับผมว่าท่านเสรีคงเห็นด้วยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้นะฮะคือผู้นำนะถ้าผู้นำยืนอยู่ที่ผ่านมาเลือกใครก็แล้วแต่นะผมไม่หมายถึงชุดนี้หรือใครก็ตามประเทศเนี่ยสำหรับประเทศหนึ่งเนี่ยนะฮะการที่มีผู้นำนะครับที่เข้มแข็งยืนอยู่เคียงข้างประเทศชาติประชาชนสำหรับประเทศไทยก็ต้องมีสถาบันด้วยนะครับอย่างแท้จริงอ่ะด้วยความซื่อสัตย์และอุทิศตัวเองให้แก่ประเทศชาติเนี่ยถ้าเรามีผู้นำพูดอย่างเดียวนั้นนะครับเรียกว่าหัวสายหางก็กระดิกครับนะต้องอย่างนี้จริงๆนี่เราบอกเรามีผู้นำไปได้ผู้นำเราเข้มแข็งแต่ว่าเป็นเรื่องของทีมงานด้วยไหมครับที่ว่าในการขับเคลื่อนอย่างกรณีท่านจอมพลสฤษดิ์ท่านมีพลเอกพิเศษดร.ถนัดแต่ว่าในแง่ปัจจุบันที่จะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเท่าทันคือผมไม่อยากเอ่ยว่าเป็นรัฐบาลไหนนะ ที่ผมพูดโดยหลักการครับนะครับการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งอย่างที่แล้วมีคุณสมบัติอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนะฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะมีมือเท้าคอยช่วยนะประเทศชาติผู้นำเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มือเท้ารอบตัวนั่นแหละสำคัญที่สุดนะฮะครับมีความเข้มแข็งมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีวิสัยทัศน์และรวมทั้งมีอะไรต่างๆเนี่ยบนพื้นฐานของเอาประเทศชาติเป็นหลักประชาชนเป็นหลักครับนะครับอันนั้นประเทศก็ไปได้ประชาชนก็อยู่ดีกินดีประเทศไหนมีอย่างนี้นั่นก็ไปได้หมดนี่ประเด็นที่ท่านเสรีบอกว่าวันนี้เราเจอปัญหาเรื่องเราต้องการเสียงสนับสนุนโดยนักการเมืองเนี่ยมากจนคนมีความรู้ความสามารถไม่มีโอกาสที่จะไปทำหน้าที่เนี่ยตรงนี้ท่านมองอย่างไรก็เป็นผมเห็นด้วยอย่างที่ท่านพูดนะฮะแต่ในฐานะที่ท่านเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยนะ ผมอยากจะเรียนมีวันหนึ่งเมื่ออาทิตย์กว่ามานี้ได้ผมไปลงนามถวายพรที่วังนะฮะแล้วก็ผมก็ผ่าน
อะไรนะศาลนะครับนะศาลหลักเมืองใช่ไหมไม่ใช่ศาลหลักเมืองศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมอ่ะตรงข้ามกับสนามหลวงสนามหลวงอ่ะนะสร้างใหญ่โตโหมลานเลยนะครับผมเห็นแล้วผมเศร้าใจนะผมมองไปไกลกว่านั้นอีกไม่ใช่เห็นแต่อาคารแล้วสวยนี่หว่าใหญ่นี่นะตอนที่ผู้พิพากษานั่งทำงานสบายผมคิดไปไกลไปกว่านั้นว่าถ้าหากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรัฐบาลที่ดีผู้บริหารประเทศที่ดีนักการเมืองที่ดีที่เป็นส่วนใหญ่นะครับศาลจะเล็กลงทุกวันนะศาลจะเล็กคุกจะเล็กด้วยนะเพราะประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีคุณธรรมนะมีอะไรต่างๆประชาชนจะอยู่อย่างสุขเลยอันนี้ศาลไปที่ไหนนี่ศาลใหญ่โตโหมลานเลยไม่ใช่สิ่งที่เราภาคภูมิใจเลยนะเรามองเราต้องคิดไปให้ไกลไปกว่านั้นนั่นหมายถึงยิ่งบริหารไปความขัดแย้งยิ่งเพิ่มขึ้นจนต้องเพิ่มศาลขยายศาลอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ความขัดแย้งสังคมนะยิ่งแย่ลงครับประชาชนความอยู่ดีกินดีประชาชนยิ่งแย่ลงนะมีขโมยกระโจนเยอะมีคันผิดมีโกงกินกันเยอะสารพัดหมดครับก็ต้องขึ้นศาลไปหาความยุติธรรมใช่ไหมแต่ถ้ามีการบริหารประเทศนะอย่างที่ดีนะครับให้คนมีโอกาสหากินทุกวันนี้คนไทยจะหากินกันแทบจะตายอยู่แล้วครับแม้กระทั่งค้าปลีกค้าส่งจะหากินนะไอ้บริษัทค้าปลีกข้ามชาติมันก็ไอ้นักการเมืองผู้บริหารประเทศเร็วๆบางคนนะก็ปล่อยให้พวกนี้มาแย่งการทำกินของคนไทยภาคบริการก็ถูกแย่งคนไทยไม่รู้หากินอะไรนะครับหรืออย่างพ่อค้าขายของข้างถนนอย่างเงี้ยแทนที่จะหาให้เขาขายมีที่ให้เขาขายอย่างสิงคโปร์เงี้ยท่านก็เห็นนะปล่าวปล่อยให้เขาขายอยู่นั่นมีปัญญาอยู่อย่างเดียวคือไปขีดเส้นในเขาขายแค่นี้20-30ปีมันก็ขีดกันอยู่นั่นแหละครับนะอะไรกันเนี่ยบ้านเมืองมันเป็นยังไงนะครับแล้วคนวันเราวันนี้ก็จนลงทุกวันจนมันไม่รู้จะหากินอะไรอ่ะครับแล้วทุนไอ้ข้ามชาติก็เข้ามาตั้งแต่แรงงานต่ำๆมาจนกระทั่งระดับสูงเลยนะมาแย่งกินหมดทุกอย่างเลยครับไอ้กฎหมายต่างๆไอ้กระทรวงพาณิชย์อะไรก็ไม่เคยออกมาเพื่อที่จะปกป้องคนไทยส่งเสริมคนไทยมีแต่จะดันเปิดปลดนู่นปลดนี่ให้ต่างชาติก็นะครับไอ้อย่างเงี้ยประเทศอื่นเขาปกป้องทั้งนั้นแหละครับเป็นเรื่องการมองศักยภาพคนไทยไม่ออกด้วยไหมครับว่าจริงๆแล้วคนไทยที่กำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือใครก็ตามเขาต้องการอะไรบ้างกับสิ่งที่เขารู้เขาอ่านออกแต่เขาไม่มีความผูกพันอย่างจริงจังแล้วผู้นำก็ไม่นำชี้เขาด้วยครับนะฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญแล้วถึงเวลาที่มีการเลือกตั้งเขาก็บอกว่าเขารับเงินมาเขาสบายใจกว่าเพราะจริงๆแล้วก็ไม่รับการเลี้ยงแลอยู่แล้วเขาไม่มีเขาเงินทุกบาทมันก็สำคัญกับเขาครับนะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะทุกวันนี้ก็จนเราไม่รู้จะจนยังไงแล้วอ่ะครับน้ำก็ไม่มีนะไม่รู้จะกินอะไรลูกเต้าก็เรียกว่าตอนนี้หาผัวฝรั่งกันเยอะ ต่างชาติเลยต่างๆน่าเศร้าครับนะนี่แหละครับคือสังคมไทยวันนี้เราต้องหันมามองดูความเป็นจริงว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับประเทศชาติแล้วการเปิดโอกาสให้มีการทำธุรกิจมากๆเนี่ยไม่ดีต่อคนไทยยังไงเขาเข้ามาแย่งแล้วสิครับนะฮะเขามีกำลังมากกว่าทีนี้จะถามบอกว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงว่านักธุรกิจไทยนะครับหรือคนทำมาหากินเนี่ยไทยกับต่างชาติต่างกันมันก็เอาประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นนะใช่การทำธุรกิจมันก็ต้องได้กำไรไม่งั้นไม่อยู่ไม่ได้นะแต่ว่าสำหรับคนธุรกิจถ้ามันตกอยู่ในมือคนไทยนะเงินที่เขาได้มาเขาก็ไปบำรุงชีวิตครอบครัวของเขาบำรุงสังคมและประเทศชาติก็มั่นคงครับนะส่วนถ้าเป็นทุนข้ามชาตินะครับมันก็ได้กำไรเขาก็ขนไปกลับไปประเทศเขาอ่ะนะเขาจะมานั่นอะไรมาใช้แรงงานถูกๆของไทยถ้าเมื่อไรที่แรงงานเราเขาไม่ได้สมประสงค์เขาเขาก็ถอนไปคนไทยก็ตกงานตายนะครับนี่แหละครับคือความแตกต่างแล้วแม้กระทั่งธนาคารถ้ามันเป็นของคนไทยนะเอารัฐบาลตอนนี้ให้เดือดร้อนเรื่องเงินนะต้องไปช่วยชาวไร่ชาวนาขอธนาคารไทยก็ได้ถ้าไม่ได้ก็บีบคอก็ได้ไม่ว่าใครว่าตอนนี้กล้าไปแตะไหมครับต่างชาตินะกล้าไปแตะมันยิ่งมือไม่ถึงยิ่งไม่กล้าแตะใหญ่ครับต้องคนมือถึงจริงๆถึงกล้าแตะนะหรือว่าจริงๆเวลานี้มีหลายคนอาจจะพยายามให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพื่อจะได้ซื้อเสียงได้ง่ายขึ้นว่าคนไทยไม่ต้องร่ำรวยก็ได้เพราะอย่างเนี้ยซื้อเสียงง่ายกว่าก็เป็นไปได้เขาก็ทำกันนะที่อาร์เจนตินาที่ไหนเขาก็ทำกันนะก็ทำเหมือนแล้วพอมันมาถึงสภาพหนึ่งนะครับ
คือคนจะจมน้ำครับนะฮะคือหมายความความยากจนของการมันมาทุกบ้านแล้วนะครับเห็นกองฟางลอยมาเนี่ยก็จะจับแล้วนั่นแหละคือจับนักการเมืองที่ไม่ได้เรื่องนะฮะก็นั่นคือมากลับเข้ามาอีกมีครับเพราะการเลือกตั้งที่บอกว่าประชาชนรับเงินซื้อเสียงกระบวนการซื้อเสียงคนไม่หมดไปเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งก็บอกว่ามาจากความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำทำให้คนหิวโหยทำให้คนต้องยอมรับแม้แต่เงินซื้อเสียงเนี่ยตรงนี้ท่านเสรีมองว่าระบบจะช่วยยังไงได้บ้างครับคือนี่คือปัญหาการเมืองครับในระดับพื้นฐานที่เกิดมายาวนานแล้วนักการเมืองในยุคก่อนก็คิดอย่างนี้ครับนะครับคิดว่าทำอย่างไรให้คนได้เรียนรู้น้อยให้การศึกษาน้อยครับให้อยู่ลำบากลำบากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะคือก็จะเลยเหมือนกับไปกดหัวคนไทยอ่ะนะครับมันก็เลยทำให้การเมืองเนี่ยมีโอกาสมากกับการที่ให้เสียงของประชาชนมาสนับสนุนครับแล้วก็อ้างเสียสวยหรูว่าเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งที่ไม่ได้ดูแลประชาชนอย่างจริงจังแต่มัวแต่หาผลประโยชน์กันมาตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดในการที่เราจะปฏิรูปประเทศครับในช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับเราพยายามที่จะให้ความรู้ครับเราพยายามที่สร้างมาตรการในทางการเมืองแก้ปัญหาเรื่องคนที่จะต้องมาลงทุนในทางการเมืองเข้ามาซื้อเสียงนะโดยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนที่ลำบากคนจนคนไม่มีเงินถ้ามีใครเอาเงินมาให้ครับนะครับก็เป็นบุญคุณเมื่อเป็นบุญคุณแล้วนิสัยคนไทยก็คือไม่อยากติดหนี้ไปชาติหน้าก็ใช้หนี้ชาตินี้ครับนะครับก็ลงต้องไปเลือกก็ลงล็อกนะฮะว่าเมื่อเกิดสภาพแบบนี้นะครับก็ก่อให้เกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้ครับนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเอาปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยอมรับในสภาพความเป็นจริงนะฮะปัญหาเบื้องต้นการเมืองเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับทำไงให้ประชาชนสามารถที่จะดูแลปากท้องได้ครับนะฮะมีอาชีพมีรายได้ครับแล้วก็ทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยสำคัญก็คือการจะมีอาชีพมีรายได้ก็คือต้องมีงานทำครับนะครับจะสร้างงานสร้างอาชีพอย่างไรนะครับแต่หากว่าไม่สามารถจะไปทำงานประจำเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานในบริษัทห้างร้านหรือธุรกิจได้นะครับก็ต้องทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้จากแรงงานของตัวเองครับนะครับหรืออาจจะทำกิจการของตัวเองคือเราของเราเนี่ยมีวิธีการคิดแล้วมีวิธีการทำมาเยอะแต่เราก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้นำประเทศนะครับ อย่างรัฐบาลที่บริหารมาเนี่ยนะครับคือมองเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปหมดเป็นเรื่องไม่สำคัญครับนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับและสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนสามารถมีผลผลิตอะไรต่างๆแล้วก็เป็นรายได้ได้เนี่ยอันเนี้ยนะเราก็จะแก้เศรษฐกิจภายในประเทศได้โดยเราอย่าไปยึดโยงอยู่กับเศรษฐกิจต่างชาติจนเกินเหตุเราไปยึดโยงแล้วพอเราแก้กันไม่ได้หรือไม่ได้ทำอะไรแล้วเราก็จะคิดอยู่ว่าที่เราอยู่กับสภาพแบบนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจแต่ของโลกเนี่ยมันตกต่ำนะครับแต่เราไม่ได้คิดอะว่าในเมื่อโลกตกต่ำก็ตกต่ำไปนะครับเราทำไงให้คนไทยมีอาชีพมีงานทำมีรายได้จริงๆก็ทำได้หลายวิธีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราบอกว่าประชาชนเนี่ยยังยากจนข้นแค้นนะฮะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ละใช้ชีวิตยากลำบากจริงๆนะครับผมยังอยากที่จะเห็นนี่อาจารย์อยากจะเห็นอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยนะฮะวางนโยบายให้ทุกวัดเนี่ยทุกมัสยิดเนี่ยหรือโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอาหารก็คือสามารถทำโรงอาหารโรงทานนะครับแล้วก็ให้คนที่มีเงินมีความสามารถเนี่ยช่วยกันบริจาคข้าวสารเข้าวัดนะหรือว่าข้าวสารรัฐบาลตอนนี้ที่มีปัญหาเนี่ยใช้เป็นศูนย์กลางเลยใช่ไหมครับนะให้เข้าวัดช่วยกันทำบุญกันครับนะในวัดก็จะมีโรงทานโรงอาหารนะครับคนที่ยากจนนะฮะหรือว่ามีเงินก็ยังเข้าไปกินได้ครับนะฮะแล้วใครอยากทำบุญก็หยอดใส่กล่องเอาใครไม่มีเงินก็มีอาหารตามวัดเนี่ยแหละเพราะเราก็อยู่กับวัดชีวิตมาก่อนเด็กๆก็เคยอยู่กับวัดมาเหมือนกันนะฮะครับผมว่าก็ใช้โอกาสในสภาวะบ้านเมืองแบบเนี้ย
นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะฮะจริงมันมีอีกหลายวิธีนะให้คนเนี่ยมีกินแล้วนะครับอย่างน้อยพอมีกินมันก็มีแรงมีแรงสมองมันก็คิดนะฮะสามารถทำอะไรตามมาได้อีกเยอะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะตกอยู่วังวนนะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนไทยอยู่ลำบากนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์สังเกตไหมบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะฮะหรือพื้นแผ่นดินในประเทศไทยเราเนี่ยแม้กระทั่งในเมืองด้วยซ้ำไปมีที่ว่างๆอะเยอะนะที่ว่างเหล่านี้เนี่ยท่านไปดูญี่ปุ่นไปดูหลายประเทศนะฮะเขาปลูกพืชปลูกผักทำสวนนะครับใช้พื้นที่เขาเนี่ยทั้งที่ในเมืองนะใช้ประโยชน์ทุกกระเบียดนิ้วเลยแม้อยู่บนระเบียงใช่ไหมระเบียงเขาก็ทำได้แล้วคงหลังคานะฮะก็หลายคนก็มีทำนะครับแต่มันยังไม่กว้างขวางไม่สามารถที่จะทำก่อให้เกิดแรงให้มันเป็นคลื่นลูกใหญ่นะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะผลิตสินค้าผลิตอาหารผลิตพืชผลนะฮะและทุกคนก็จะมีรายได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศด้วยตัวเราเองด้วยวิถีชีวิตด้วยความพอเพียงเนี่ยนะครับในทฤษฎีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับผมว่าเราสามารถที่จะเอาวิธีการเหล่านี้เนี่ยนะครับมาช่วยเศรษฐกิจในประเทศในยุคปัจจุบันได้จริงๆดูเหมือนทางออกตรงนี้จะเป็นทางออกที่มีความมั่นคงยืนยาวกว่าแต่ว่าทิศทางรัฐบาลเราติดกับ GDP กับอุตสาหกรรมมากเกินไปไหมครับถ้ามองทิศทางในการพัฒนาประเทศเวลานี้คือเขาจะมองภาพใหญ่ไงมองมหาภาพนะว่าถ้าคิดแล้วเนี่ยต้องคิดให้ประเทศเนี่ยมีรายได้เข้าประเทศเท่าไหร่ครับนะแต่ขาดว่าคิดแล้วเนี่ยให้ทำไงให้เอาเงินเข้าบ้านนะฮะคิดแต่จะเอาเงินเข้าประเทศแต่ไม่ได้คิดให้เอาเงินเข้าบ้านนะฮะมันก็จะไม่สามารถดูแลประชาชนได้ก็คือไม่สมดุลใช่ไหมครับถ้ามองในแง่ที่ว่าส่วนเอาเงินเข้าประเทศกับเงินเข้าบ้านมันก็ต้องสอดคล้องต้องกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเพราะว่าเงินเข้าประเทศเนี่ยท่านสังเกตไหมเวลาเข้าประเทศมันไม่ได้เข้าบ้านมันไปเข้าโรงงานไปเข้าคฤหาสน์ไปเข้าคนที่รวยอยู่แล้วนะฮะไม่ได้มากระจายอย่างที่เราคิดว่าถ้าหากว่าประเทศมีรายได้แล้วประชาชนจะมีรายได้ตามไปด้วยมันไม่ใช่มันกลายเป็นผลประโยชน์หรือรายได้ไปอยู่คนบางกลุ่มที่แข็งแรงอยู่แล้วด้วยซ้ำไปครับนะครับแล้วเงินส่วนนี้ก็เอามาตั้งพรรคไหมครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่มีนักการเมืองมักจะคุยกันบอกว่าไปอยู่พรรคนั้นดีกว่ามีเงินช่วยลงพื้นที่เดือนละ500,000บ้างเดือนละ200,000บ้างการนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับว่าการเมืองเนี่ยอย่างธุรกิจการเมืองยังเป็นเรื่องของคนมีเงินเข้ามาลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ฉะนั้นการที่นักการเมืองจะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติก็ต้องเข้าใจมุมที่คนไทยจริงๆอยู่ได้คือเราต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองครับเราต้องสร้างให้ทั้งประชาชนเองหรือประชาชนที่เปลี่ยนกลับไปเป็นนักการเมืองเองครับต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองแล้วก็พัฒนาตัวนักการเมืองเนี่ยให้สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติกับประชาชนอย่างจริงจังครับมากกว่าที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองของพวกพ้องของกลุ่มนะหรือว่าไปเป็นของพรรคแต่พรรคการเมืองที่ผ่านมาของเรามันก็ไม่ใช่พรรคของประชาชนครับมันกลายเป็นพรรคของนายทุนมีเจ้าของพรรคเป็นตัวเป็นตนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็เลยทำให้การเมืองเราเนี่ยไม่พัฒนาเท่าที่ควรครับทีนี้คำว่ากินดีอยู่ดีที่ท่านนำเรียนพูดอยู่บ่อยๆเนี่ยดูเหมือนเป็นภาษาที่มีการพูดเป็นภาวะที่นักการเมืองมักจะหยิบยกเรื่องนี้มาอ้างแต่ว่าพอพูดถึงการอยู่ดีกินดีจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีรายละเอียดเหมือนท่านเสรีพูดว่าคนจะเอาเงินเข้าบ้านได้ยังไงจะสร้างความเป็นอยู่ดีได้ยังไงคำว่ากินดีอยู่ดีเนี่ยมันความหมายยังไม่ตรงกันระหว่างประชาชนกับนักการเมืองไหมครับคือความหมายนะครับมันมาความหมายจริงๆหลักเนี่ยมันมีอยู่อันเดียวเท่านั้นแต่ใครจะเบนเบี่ยงไปยังไงกันแล้วแต่นะครับเหมือนอย่างท่านเป็นนักกฎหมายคำบรรทัดเดียวมันประโยคเดียวนั้นตีกันได้ทั้ง5อย่างนะเรื่องถกเถียงได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรายึดเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักเนี่ยมันหนีจากนั่นไม่ได้นักการเมืองตีผิดมันก็เร็วครับใครนะไม่ใช่ทุกคนก็เร็วไปนะทีนี้ข้อสำคัญคำว่าหาเงินเข้าบ้านเมื่อสักครู่เนี่ยครับมีความหมายมีความหมายมากสิครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดไงนะฮะคือถ้าคนไทยทุกคนนะฮะที่เขาสามารถต้องการจะทำการทำมาหากินเนี่ยนะครับแล้วเขามีโอกาส
รัฐจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและปกป้องเขาด้วย นะไม่ใช่ให้ทุนข้ามชาตินี่มาทำลายหรือไอ้ทุนยักษ์ในเมืองไทยเองเนี่ยมาทำลายเขาครับนะครับอันนี้แล้วอย่างที่เมื่อกี้นี้ผมได้เรียนนะว่าถ้าคนไทยเราทำมาหากินได้ทุกครอบครัวเรือนครอบครัวเขาก็จะมีความผาสุกมีความมั่นคงครับเมื่อมีความมั่นคงสังคมก็มั่นคงเมื่อสังคมมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงนะครับรัฐบาลต้องมองไปอย่างนี้เลยครับนะไม่ใช่ไปนั่งคิดอย่างเดียวกูจะเอาใครมาลงทุนดีกูจะไปกราบเท้าใครเข้ามาดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือเดี๋ยวกูจะจัดโรดโชว์ไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆทำไมไม่มาโรดโชว์ดูคนไทยแล้วแก้ไขให้เขาทันทีนะฮะสิ่งต่างๆ15ปี20ปีแล้วไม่เคยแก้เลยอย่างท่านก็รู้ดีกฎหมายขายชาติเหมือนกันนะทำให้คนไทยถูกพันธนาการอยู่ทุกวันเนี่ยไม่เห็นมีใครคิดจะแก้ไขเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการอยู่ดีกินดีเนี่ยมันบ่งบอกคำพูดนะก็บอกอยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่บอกว่าการหาเงินเข้าประเทศดูเหมือนก็เป็นความจำเป็นที่ประเทศเวลาพูดถึงการหาเงินเข้าประเทศก็มีความจำเป็นแต่ว่าการหาเงินเข้าบ้านเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลคิดไม่ถึงการหาเงินเข้าบ้านก็เลยทำให้ไปปลดล็อกจนสุดท้ายคนที่อยากหาเงินเข้าบ้านแหละเข้าบ้านไม่ได้เขาคิดว่าเขาโก้ไงไอ้ทีมเศรษฐกิจทั้งหลายในพวกนี้สังกบวยทั้งหลายพวกนี้นะเขาคิดว่าเขาโก้นะนั่นหลอกชาวบ้านได้แต่หลอกคนอย่างผมอย่างอาจารย์เสรีไม่ได้หรอกมันอ้าปากมาทิ้งเราก็รู้แล้วมันเป็นยังคิดอะไรสังกบวยแบบไหนนะฮะทีมเศรษฐกิจพวกนี้มันใช้ไม่ได้บางคนมันก็อย่างที่ว่าสายหน้ากากกันนั้นแสดงว่าระบบความคิดยังไม่ต่อเชื่อมจนถึงว่าที่สุดแล้วชาวบ้านจะมีรายได้ยังไงเขาไม่ได้คิดถึงประชาชนจริงๆนี่เขาบางคนก็มาจากกลุ่มธุรกิจยักษ์บางพวกมันพ้นผลประโยชน์อยู่ข้างหลังทั้งนั้นในพวกนี้แสดงว่าท่านมองว่าจริงๆแล้วกลุ่มธุรกิจเวลานี้ส่งคนของตัวเองเข้าไปอยู่ในอเมริกันเมืองใครๆเขาก็มองเขาก็รู้กันทั้งนั้นนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นความน่ากลัวอย่างก็หมายความว่าเงินที่เข้ามาก็จะตกอยู่กับการหาเงินเข้าประเทศแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มทุนผูกขาดในประเทศก็แน่เมื่อกี้ท่านก็พูดแล้วนะครับมันก็แสวงหาผลประโยชน์กันนะครับชาวไร่อย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่ควรจะทำที่สุดอย่างนึงก็คือการขุดแม่น้ำลอกแม่น้ำแล้วก็ลำคลองให้ทั่วประเทศเลยแหล่งน้ำที่จะต้องแหล่งน้ำต่างๆนะครับเป็นปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยการผลิตครับนะครับไม่ใช่รถไฟด่วนครับรถไฟความเร็วสูงนะนี่หน้าแล้งเราก็มีน้ำใช้ครับรถไฟใช้ได้มาหน้าแล้งนะน้ำท่วมไอ้นี่ก็เก็บน้ำได้ครับนะครับผลิตได้ตลอดปีตลอดชาติส่งออกได้เป็นกลัวของโลกได้ครับนะอันนี้เนี่ยไอ้เขมรลาวมันมีที่ว่างเยอะแยะใครไปทำก็จ้างหัวมันครับนะไอ้เรามาทำของเราก่อนนะครับแสดงว่าสองส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของคนไทยก็คือหนึ่งเอื้อเฟื้อกันได้ซึ่งนักเสรีก็มองว่าน่าจะใช้ศาสนสถานเป็นจุดเชื่อมต่อในการเอื้อเฟื้อส่วนการหาเงินเข้าบ้านก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลมองให้ทะลุไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วผมเห็นด้วยกับท่านนะเรื่องเอาสถานที่ของศาสนาจักรนะไม่ว่าท้ายมุสพุทธหรือมุสลิมหรือใครก็แล้วแต่ครับเพราะนั่นจะเป็นจุดศูนย์กลางที่ดีมากเพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะฮะเราต้องการจุดที่คนจะเข้าได้และคนที่จะเข้าใกล้ที่สุดคือวัดนะฮะทั้งเรื่องที่สุดด้วยทั้งเรื่องจิตใจทั้งร่างกายเลยใช่เพราะว่าเราจะพัฒนาวัตถุอย่างเดียวไม่ได้ต้องพัฒนาจิตใจด้วยแล้วก็ต่อให้มีรัฐธรรมนูญบ้าบอกอะไรกันเยอะแยะล่างกันเสียเงินเสียทองเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนไทยแล้วส่วนใหญ่นะทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นไปได้ต้องมีจิตสำนึกนะหน้าที่รู้จักหน้าที่กับความรับผิดชอบและเรื่องสิทธินะเราจะเห็นได้อย่างประเทศในสแกนดิเนเวียนซึ่งท่านก็ไปบ่อยเราจะเห็นทำไมคนเขาอยู่ดีกินดีกันกับทั้งประเทศนะทำไมนักการเมืองข้าราชการเขาแทบการโกงแทบจะเป็นศูนย์ครับคุกของเขาเนี่ยเล็กกระติ๋วเดียวนะครับบางทีคนติดคุกเนี่ยเขายังปล่อยให้กลับไปบ้านเดี๋ยวก่อนแล้วก็มารายงานแล้วมารายงานนี่นะครับนี่แหละครับเพราะอะไรเพราะประชาชนเขาตื่นตัวนะเขาเฝ้าดูประเทศชาติของเขาเฝ้าดูสิทธิของเขาว่าของเขาเนี่ยถูกละเมิดหรือเปล่านะครับใครเอาไปใช้ถูกไม่ถูกอะไรครับนะไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญก็อยู่ได้ประเทศชาติก็อยู่ได้นะครับ
เนี่ยมาทุกวันมีแต่ข่าวเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งนั้นนะไอ้ข่าวปากท้องนี่จะช่วยประชาชนจริงๆเนี่ยไม่เห็นสื่อมันลงกันเท่าไหร่เลยครับท่านโครงสร้างอำนาจทางการเมืองเวลานี้ถ้ามองจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังไม่ถูกทางหรือว่าถูกทางแล้วสเปซสปะผมใช้คำเนี้ยครับที่ศูนย์กลางที่เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงว่าศาสนสถานโดยเฉพาะวัดที่เป็นศาสนาพุทธโบสถ์ศาสนาคริสต์มัสยิดเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยในส่วนของพุทธเองก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมหาเถรสมาคมอันนั้นเรื่องเล็กนะรีบจัดการซะเร็วๆไม่มีปัญหานะอะไรทั้งหลายมันมีหลักของมันเองอยู่ทั้งนั้นแหละนะครับใช้ความเด็ดขาดใช้ความถูกต้องจบ2วันก็จบครับถ้ากล้าหาญที่จะตัดสินใจใช่ไหมครับใช่ครับงั้นช่วงหน้าจะคุยกับประเด็นนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มีข่าวเรื่องมหาเถรสมาคมมีการแถลงข่าวอยู่ในหลายประเด็นซึ่งประชาชนที่ฟังข่าวแล้วฟังคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วยังมีหลายประเด็นที่อาจจะยังคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกันเดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับส่วนรายการสามัคคีประชาชนนะครับกับท่านอมรินทร์แล้วก็ท่านเสรีประเด็นที่กำลังคุยกันอยู่ในเวลานี้ก็คือทิศทางในการที่เราจะเข้าสู่ AEC ประเมินศักยภาพของคนไทยประเมินความร่วมมือแล้วเราอยู่ที่จุดไหนแล้วประเด็นสำคัญก็คือถ้าจะให้คนไทยอยู่กันได้ความเอื้อเฟื้อที่อยู่ในหลักศาสนาทุกศาสนาน่าจะเป็นศูนย์กลางรวมถึงการพยายามจะทำในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งนอกเหนือจากการหาเงินเข้าประเทศแล้วการหาเงินเข้าบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนาหรือวงการสงฆ์วันนี้ก็มีการพูดกันมากโดยเฉพาะเรื่องของการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งประเด็นนี้เกี่ยวข้องกฎหมายโดยตรงสถานะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีการพูดว่ามีสิทธิ์วินิจฉัยไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยเนี่ยสาระจริงๆท่านเสรีมองว่าอยู่ตรงไหนครับคือต้องเรียนนี้ว่าครับคือหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีอำนาจของตัวเองอยู่ครับนะครับมีอำนาจแล้วก็มีหน้าที่นะฮะตอนนี้ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยการวินิจฉัยปัญหาในข้อกฎหมายนะครับโดยพื้นจริงแล้วท่านก็มีอำนาจที่จะวินิจฉัยได้แหละครับแต่ถูกผิดอีกเรื่องนึงนะครับท่านก็คงใช้ความหน้าที่ของท่านเนี่ยนำเรื่องคนที่เขาร้องเข้ามาแล้วก็มาดูว่าประเทศที่มันมีปัญหายุ่งยากในเรื่องศาสนาขนาดนี้เนี่ยมันจะมีทางออกทางไหนบ้างครับนะครับผลแห่งการวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยก็จะเหมือนกับจะบอกว่ามติที่ออกมากระบวนการไม่ถูกต้องครับถ้ากระบวนการไม่ถูกต้องผลที่ออกมาก็น่าจะไม่ถูกต้องด้วยครับนะครับซึ่งหลักการเนี่ยเคยใช้มาในสภาหลายครั้งนะครับอย่างเช่นพอตั้งกรรมการในสักชุดนึงนะฮะแล้วก็จะไปบอกว่ากรรมการคนเนี้ยขาดคุณสมบัติครับนะฮะไม่โดนคัดค้านโต้แย้งมาเยอะนะครับก็กรรมการเนี่ยชุดที่พิจารณาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าคนที่ได้รับเลือกนั้นเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือไม่ไม่ได้ไปให้ความสำคัญตรงนั้นครับแต่ไปมองว่ากระบวนการที่ทำมาเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับพอวินิจฉัยงี้ปั๊บมันก็คือล้มเขาอะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการที่มาใช้เนี่ยนะฮะก็คือหลักการที่เสนอเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าปัญหาในปัจจุบันเนี่ยประเด็นมันเริ่มแตกเยอะขึ้นครับนะครับคือนอกเหนือจากการแต่งตั้งส่วนพระสังฆราชนี่กลายเป็นประเด็นอื่นกลายเป็นประเด็นปัญหาว่าอ้าวมติของมหาเถรสมาคมเนี่ยครับที่มีมติมาแล้วเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยบอกว่ามติเนี่ยเมื่อมีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนำชื่อนะครับขึ้นทูลเกล้านะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ไปติดประเด็นเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมขึ้นมาอีกเห็นไหมครับมันก็เนี่ยมันวินัยอะไรอ่ามันจะกลายเป็นประเด็นนั้นออกไปอีกนะครับแล้วก็มีข้อคนมาคัดค้านเรื่องการกระทำความผิดต่อกฎหมายนะฮะตอนนี้มหาเถรสมาคมเนี่ยถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยมีมติไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติก็เหมือนศาลตัดสินน่ะเมื่อตัดสินไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องใดเนี่ยมันก็ต้องยุติไปตามนั้นนะแต่ปรากฏว่ามันก็เกิดไปมีประเด็นเรื่องศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยวินัยสงฆ์เนี่ยนะความมัวหมองมันก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วประเด็นเนี้ย
มันถกเถียงกันไม่รู้จบครับถูกไหมฮะเพราะคนเวลามองเนี่ยนะครับมันก็มองได้อยู่หรอกนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าคนจะอยู่ในสังคมนี้ได้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีจริยธรรมหรือขาดจริยธรรมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสังคมก็ไม่ยอมรับอย่างเช่นเห็นไหมนักข่าวเรื่องสื่อดังๆอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นปัญหาอีกนะครับส่วนรัฐบาลเองเนี่ยนะครับตัดสินใจก็ยากตอนเนี้ยครับเพราะว่าส่วนพระเองก็มีม็อบพระไปแล้วครับนะครับส่วนประชาชนเองก็มีม็อบของประชาชนครับคนไม่เห็นด้วยคนคัดค้านมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเยอะนะครับที่จะตัดสินนี่ผมมองว่าอย่างนี้ผมมองก็เหมือนกับพระนะครับว่ามองว่าปัญหาทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่เหตุครับนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้ไปแค่ที่ผลเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าที่ผลตอนนี้มันมีหลายผลแล้วตอนนี้นะมันก็ต้องไปดูว่าเหตุเนี่ยมาจากมติมหาเถรสมาคมครับแต่นี้เราจะไปบอกมติมหาเถรสมาคมผิดหรือถูกเนี่ยเราก็พูดไม่ได้อีกแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มันก็เกิดขึ้นจากคนคัดค้านนะครับมีการกล่าวอ้างนะฮะว่าผิดขั้นตอนในการนำเสนอผิดขั้นตอนก็ของผู้ตรวจการแผ่นดินครับบางส่วนก็บอกว่าผิดกฎหมายครับนะครับเพราะนั้นเรื่องปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับวิธีดีที่สุดเนี่ยถ้าถามความเห็นผมนะถ้ารัฐบาลตัดสินก็มีคนออกมาคัดค้านอีกอ่ะครับก็เอาเรื่องเหล่านี้นะครับหาผลสรุปมาในทางโลกเนี่ยครับให้ได้ให้หมดแล้วก็ประเด็นทางโลกทั้งหมดเนี่ยส่งให้มหาเถรสมาคมครับนะครับไปพิจารณาดูอีกทีเขาถือว่าเป็นต้นเป็นเหตุเป็นการทบทวนใช่ไหมครับก็ทบทวนที่สิ่งที่เขาคัดค้านสิ่งที่เขาอ้างเนี่ยนะครับพระก็ต้องใช้ศีลใช้ธรรมเนี่ยมาตัดสินละนะครับว่าอันเนี้ยทางโลกเป็นอย่างนี้ทางธรรมจะว่ายังไงนะครับเมื่อให้มหาเถรสมาคมวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยสมมุติถ้ามหาเถรสมาคมเนี่ยมีมติว่ายืนยันตามเดิมยืนยันก็แสดงว่าท่านก็คงไปดูรายละเอียดลึกๆทั้งหมดแล้วเนี่ยว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเหตุผลฟังได้หรือไม่ได้นะถ้ามติมาเงี้ยอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติละครับจะไปอ้างเหตุอื่นก็คงไม่ได้ละแต่ถ้ามหาเถรสมาคมไปทบทวนแล้วเห็นว่ามันไม่ถูกต้องผิดพลาดจริงหรือคาดเคลื่อนจริงก็แก้มันถูกเสียครับนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไปฝืนเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นความศรัทธาของญาติโยมอีกเห็นไหมฮะครับเนี่ยอันเนี้ยเพราะนั้นถ้าในมุมมองผมนะอาจารย์เพื่อให้มันยุตินะฮะแล้วเพื่อให้มันเดินต่อไปได้เนี่ยก็มหาเถรสมาคมก็ไปพิจารณาทบทวนดูสิทบทวนดูนะก็คงไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมฮะไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องเอาทุกคนแย้งเอามาดูที่มันถูกต้องจริงไหมนะครับรัฐบาลก็น่าจะเอาประเด็นปัญหาทั้งหลายรวบรวมแล้วก็ส่งให้มหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมจะบอกว่าพระไม่รู้กฎหมายก็คงอ้างไม่ได้เพราะอันนี้ไม่ต้องไปดูกฎหมายดูข้อเท็จจริงกับเหตุผลนะครับเงื่อนไขมันจะมี2ส่วนตรงที่ว่าส่วนที่เป็นข้าราชการโดยเฉพาะสำนักพุทธที่เป็นข้าราชการของประเทศกับสงฆ์ซึ่งมีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กร ก็มีการพูดว่าอำนาจของรัฐบาลเนี่ยไปที่สำนักพุทธส่วนสำนักพุทธไม่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจในมหาเถรสมาคมได้สำนักพุทธก็ต้องส่งเรื่องกลับไปทบทวนให้มีการพิจารณาในส่วนนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าถ้าเกิดมีข้อขัดแย้งนำขึ้นสู่ศาลได้ไหมเรื่องศาลนี่จะเป็นข้อยุติที่ดีขึ้นไหมครับหรือว่ายิ่งสร้างความขัดแย้งคือมันไม่ใช่คำสั่งทางปกครองอ่ะครับใช่ไหมถ้าจะไปศาลนั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นเรื่องระบบมาราชการครับนะฮะต้องไปเป็นคำสั่งทางปกครองว่าถ้าหากว่าเป็นมติมหาเถรสมาคมเนี่ยผมว่าก็เหมือนศาลนั่นแหละแต่เป็นศาลพระนะครับแต่ถ้าเกิดสำนักพุทธเนี่ยสั่งอะไรมาไม่ถูกครับสำนักพุทธเป็นราชการอย่างนี้ไปศาลปกครองได้ครับอำนาจนี้จะมีผลกับสำนักพุทธมากกว่ามหาเถรสมาคมอำนาจกำนาจที่จะสั่งการของหน่วยงานของรัฐไปที่มหาเถรสมาคมกับไปที่สำนักพุทธเนี่ยแสดงว่าตรงนี้ไปที่สำนักพุทธสำนักพุทธก็จะเป็นเหมือนหน่วยงานธุรการครับนะครับก็คงจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติในทางกฎหมายในทางข้อมูลในทางวิธีการทำงานของราชการมีสองส่วนที่สังคมสงสัยอยู่ก็คือสำนักพุทธเนี่ยจะรับใช้มหาเถรสมาคมกับปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลตรงไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันหรือทั้งสองส่วนต้องไม่ทั้งสองส่วนนั่นแหละนะครับแต่สำนักพุทธก็คงทำในหน่วยงานในแนวทางปฏิบัติครับแต่มหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นองค์คณะของ
ของพระผู้ใหญ่นะครับที่จะต้องพิจารณาเพื่อให้กิจการของสงฆ์เนี่ยครับนะฮะหรือพระพุทธศาสนาหรือในส่วนของพระสงฆ์เองเนี่ยอยู่กันสงบร่มเย็นครับนะครับผมว่าอันเนี้ยมันก็คือวิธีการที่จัดสรรแบ่งกันไปแล้วถ้าเกิดว่าผู้ตรวจการประเด็นส่งเรื่องมาที่รัฐบาลรัฐบาลก็ส่งเรื่องไปให้สำนักพุทธว่าการดำเนินการผิดขั้นตอนให้สำนักพุทธไปดำเนินการเนี่ยอันนี้สำนักพุทธก็ต้องกลับไปเรียนมาที่รัฐสมาคมให้มีการทบทวนอย่างนั้นไหมครับก็เสนอไปได้แต่จะไปชี้ไม่ได้ครับนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไปขัดแย้งกับมติของมหาเถรสมาคมนะครับแล้วอย่างที่เรียนที่ห่วงใยตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่ประชาชนที่ออกมารวมตัวกันกลายเป็นพระออกมารวมตัวกันครับก็จะมีการเสนอชื่อวันนี้มีการแถลงข่าวว่าจะรวบรวมรายชื่อของพระและผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 20,000 รายชื่อเพื่อถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมองสถานการณ์นี้ยังไงครับในฐานะที่ท่านก็อยู่ในสภาคือกระบวนการถอดถอนนั้นน่ะเป็นเรื่องการกระทำความผิดต่อกฎหมายกระทำความผิดต่อรัฐธรรมนูญครับนะฮะถึงจะลงชื่อถอดถอนได้ครับนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเขาทำตามอำนาจหน้าที่นะถึงแม้ลงชื่อกี่รูปกี่องค์ก็ถอดถอนไม่ได้ครับนะครับแต่อันนี้เราก็ต้องเข้าใจหลักกฎหมายก่อนครับแต่ถ้าในทางการเมืองนะฮะถูกถอดถอนอาจจะถูกสังคมพิพากษาตัดสินได้เหมือนกันนะครับไปในทางสังคมหรือจารีตประเพณีอย่างนั้นใช่ไหมในอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ในทางการเมืองอีกส่วนหนึ่งตรงนี้จะหมายถึงผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ที่มีความรู้ด้านกฎหมายจะมีใครไปนมัสการเพื่อถวายความรู้ในเชิงกฎหมายกับท่านเนี่ยคิดว่าทางสภาจะมีส่วนช่วยในเรื่องเหล่านี้ได้มากแค่ไหนผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคงมีนักกฎหมายไปถวายคำแนะนำมาเยอะอยู่แล้วครับนะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นดุลพินิจที่ท่านต้องตัดสินใจครับนะครับก็ดูความถูกต้องเป็นสำคัญแล้วกันเพราะเรื่องศาสนาเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันก็อยู่ที่ความถูกต้องนะครับครับนะก็อย่าให้ถึงขนาดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนะฮะแล้วก็จะชนะกันนะครับมันก็ไม่อยากให้ไปไกลถึงขนาดนั้นสำคัญคือเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องข้อมูลกับเรื่องการพิจารณาโดยตัดเรื่องศักดิ์ศรีออกไปก็คิดว่าน่าจะมีข้อยุติได้ก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะฮะว่าวิธีการดีที่สุดก็คือท่านก็ดูข้อมูลทั้งหมดอีกทีนึงในส่วนของมหาเถรสมาคมนะจะได้ไม่เป็นหนักในทางใดทางหนึ่งไม่ต้องไปให้ญาติโยมมาคัดค้านนะฮะไม่ต้องให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาแก้พอรัฐบาลมุมเนี่ยพอแก้ไปเนี่ยนะฮะคือด้วยความเคารพอาจารย์นะฮะคือไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลกล้าหรือไม่กล้านะแต่ถ้าตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนสามารถหยิบยกได้แล้วมันก็จะกลายเป็นการเมืองขึ้นมาอีกเพราะตอนนี้ในสังคมบ้านเราเนี่ยมันแบ่งข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันเยอะไปหมดนะฮะถ้าหากว่าฝ่ายนี้เห็นด้วยอีกฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยนั่นก็จะอยู่สภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยก็คือต้นทางอยู่ที่ไหนเหตุอยู่ที่ไหนนะฮะก็จะระงับทุกข์ก็ต้องไปดูที่ต้นเหตุว่าทำยังไงมันถึงจะสุขได้ครับนะครับงั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายเนี่ยพอเป็นด้านสังคมก็คือแทนที่ญาติโยมเวลาไปวัดจะไม่นั่งฟังธรรมเนี่ยก็จะไปฟังว่าคนนั้นจะมาทำลายศาสนาพุทธคนนี้จะทำลายศาสนาพุทธอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นวัดจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเอื้อเฟื้อก็จะไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยท่านคิดว่ายังไงครับผมคิดว่าทางออกที่ท่านเสรีท่านพูดเนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีแต่ข้อสำคัญคือต้องรีบทำให้เร็วแล้วเราชาวพุทธนะชาวพุทธเนี่ยควรจะตั้งสตินะครับรู้ไปดูศาสนาอื่นเนี่ยในเมืองไทยเขาไม่วุ่นไม่วายนะแล้วเราเป็นศาสนาที่เรียกว่าเป็นศาสนาประจำชาติอย่างที่เคยเรียกนั่นกันมาแล้วเรามาวุ่นวายๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องตั้งสตินะฮะว่าอย่านั่นถ้าคนส่วนใหญ่นะตั้งสติช่วยกันเอาแต่ผลประโยชน์ที่ดีนำรักษาศาสนาไว้นะครับให้ผุดพองบริสุทธิ์แล้วก็พัฒนาจิตใจนะคนในชาติอะไรต่างๆเหล่านี้ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีจะเอามาประเด็นเป็นอยู่ในสื่อให้เขาเขียนขายได้กันอยู่งี้มันน่าละอายอ่ะการระดมพระมาชุมนุมเนี่ยท่านมองว่าคือก็อย่างที่ผมเรียนไงฮะก่อนจะชุมนุมก่อนทำอะไรตั้งสติซะก่อนแล้วก่อนนั้นทุกฝ่ายตั้งสติแล้วก็หาทางที่จะแก้
หาทางไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านทั้งในแง่กฎหมายนะเมื่อกี้ท่านพูดเนี่ยเป็นเข้าหลักเท่านั้นน่ะนะที่เนี่ยเป็นการที่เข้าหลักแล้วผมก็เห็นด้วยนะว่าเราก็มันไม่ใช่ของยากอย่างที่ผมเรียนน่ะ2วันก็แก้ได้ไม่ต้องไปเสียเวลามากมายอะไรต่ออะไรนะนะคือเดิมพระคุณเจ้าก็จะบอกคฤหัสถ์ว่าให้ตั้งสติแล้วก็มีธรรมวิจัยแต่วันนี้คฤหัสถ์ก็กลับไปบอกพระว่าให้มีสติแล้วก็ธรรมวิจัยเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดการย้อนแย้งอะไรมากขึ้นไหมไม่ใช่คฤหัสถ์นะคฤหัสถ์เองก็ต้องตั้งสติด้วยเหมือนกันไม่ใช่พระนะทุกคนนะตั้งสติเราก็ตั้งสติแล้วเอาสถาบันศาสนาเป็นหลักนั่นไปมันก็ไม่มีอะไรคนไทยด้วยกันนะพูดอะไรกันก็ได้แต่ต้องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะทีนี้ส่วนหนึ่งที่บอกว่าอาจจะต้องยกประวิงเรื่องหรือปล่อยเรื่องให้ยาวไปก่อนเนื่องจากยังมีข้อขัดแย้งกันแต่ว่าท่านบอกว่าต้องรีบใช่ที่ปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุได้ครับมันก็จะตัดปัญหาไปแล้วได้ไปสร้างพัฒนาประเทศชาติมาหมดจะไปยุ่งกับเรื่องนี้ครับนะเรื่องความอดอยากของชาวไร่ชาวนาน้ำไม่มีอะไรไม่มีอย่างเงี้ยนะคนขนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายชาวนาจะตายอยู่แล้วนะผลิตต้นทุนก็สูงนะอย่างนี้ทำไมไม่คุยกันไม่พูดกันนะแก้ปัญหากันมันจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้จะแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นแล้วจะได้มีเวลาไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นใช่ครับเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้แม้กระทั่งไอ้ทัวร์จีนมา คนไทยจะตายหมดที่เชียงใหม่หากินคนไทยจนไม่รู้จะทำไงรถจีนที่เข้ามาเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นคดีมากมายที่เชียงใหม่เยอะแยะเลยมันทำคดีแม้กระทั่งมาปล้นร้านปืนเลยคิดดูดิผมเคยบอกนะว่าเราเอาทัวร์ที่มีคุณภาพอะเข้ามาสิเอาทัวร์ขี้เลื้อนสังกะบวยพวกนี้เข้ามานะแล้วมันก็เป็นปัญหาต่อสังคมด้วยนี่ก็มาอยู่ในเมืองไทยตั้งไม่รู้เท่าไหร่แย่งคนไทยทำมาหากินไปเห็นกาตาเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็ราชการทำอะไรหรอรัฐบาลทำอะไรผมถามหน่อยสิหลายคนก็บอกว่าวันที่ท่านพูดเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ว่าให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยวันนั้นเขาก็ยังฟังดูเหมือนยังไม่มีการวางระบบอะไรมากแต่วันนี้เกิดปัญหาขึ้นก็มีการมาประชุมกันเพื่อจะวางออกกฎระเบียบว่ารถจีนจะเข้ามาต้องแจ้งภายใน30วันอะไรต่างๆแสดงว่าเราต้องคอยให้ปัญหาเกิดก่อนแล้วก็มาแก้ทุกคนมันไม่มีวิชั่นภาษาอังกฤษนะหรือไม่มีมองไกลอ่ะวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์นะเนี่ยไม่มีแล้วก็ทางการไทยแล้วราชการอะไรต่างๆเหมือนอย่างทางสมุยหรือภูเก็ตอะไรพวกนี้นะมันไม่แย่งทำมาหากินจนกระทั่งคนไทยจะอดตายกันหมดแล้วไอ้กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะเพิ่งจะตื่นนะตื่นเดี๋ยวจะลงไปดูเดี๋ยวจะลงไปดูไอ้คำพูดมันจะลงไปดูมันดูมา 4-5 เดือนแล้วป่านนี้ยังไม่เห็นมีอะไรที่มันเป็นผลเลยนะแล้วมันก็ไปตามเมืองที่เป็นท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยภูเก็ตพัทยานะเชียงใหม่อะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็มาแย่งการทำกินของคนไทยเห็นกันจะเลยอย่างเงี้ยทางการไทยทำอะไรเหรอในขณะที่คนไทยวันนี้กำลังจะแย่อยู่ทุกวันนะนะเนี่ยผมถึงเห็นแล้วผมเศร้าใจนะการบริหารประเทศมันต้องทำอย่างจริงจังเพื่อประเทศชาติไม่ใช่เพื่อคนบางกลุ่มนะครับแต่วันนี้ตามหน้าสื่อก็จะคุยกันหนักโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเป็นหลักโดยเฉพาะนักการเมืองสองพรรคที่มีความเห็นว่าการจะสรรหาสว.มาเป็นลักษณะการสรรหาอย่างเดียวในช่วง5ปีโดยยังไม่ต้องมีการเลือกตั้งอะไรเนี่ยคือผมนะเคยชีวิตครั้งแรกในชีวิตผมเคยทำงานให้คนอื่นครั้งเดียว คือมหาเศรษฐีฮ่องกงเชียงไอซึ่งผมเรียนธุรกิจจากเขามา5ปีนะเพราะผมไม่ได้เคยเรียนมาก่อนเขาเคยพูดกับผมคำหนึ่งเขาบอกอมรินทร์ไอ้ประเทศไหนนะที่มันโมแต่พูดกับเรื่องการเมืองนะไอ้ประเทศนั้นน่ะประชาชนมันจะแย่อันนี้ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญที่วัดที่สำคัญแต่ถ้ามันพูดเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องการทำมาหากินเรื่องไอ้ประเทศนั้นอ่ะดีครับว่าไปลงทุนแล้วเขามาอยู่เมืองไทยได้ประมาณไม่7-8ปีเขาไปที่อื่นแล้วไปสร้างตึกมหาศาลอะไรที่อื่นหมดนี่นะคือนั่นแสดงว่าเรายังอ่อนด้อยในเรื่องการมองเศรษฐกิจแบบมีวิสัยทัศน์ใช่แต่เราก็มาถกเถียงกันเรื่องการเมืองเนี่ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเวลานี้ทั้งพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลมองก็ดูสิคนไทยจะตายอยู่มันยังไม่พูดกันเลยมีไหมพรรคการเมืองวันนี้ออกมาพูดนะฮะเฮ้ยต้องจัดการกับทัว
ต้องจัดการเรื่องการท่องเที่ยวมันถูกต้องคือไม่ต้องรอรัฐบาลพูดใช่ไหมครับคนทุกส่วนในภาคสังคมก็ต้องทุกคนต้องพูดกันนะเออนี่นะเราต้องขุดแม่น้ำลำคลองนะอะไรที่จำเป็นกับคนไทยต้องรีบทำก่อนเงินเราก็ไม่ค่อยมีนะหรือบางทีข้าราชการไม่ค่อยจะรู้เรื่องนั่นให้คนจีนก็ถือ 70% รถไฟทั้งด่วนก็ตายด้วยเป็นขี้ข้าก็ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำรางรถวางรางรถไฟเลยแล้วต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยเขาพยายามนะพูดเรื่องรถไฟเนี่ยนะเพื่อที่เขาจะแผ่อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองมาครอบงำนะก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วต้องระวังตัวด้วยนะถอยกันมาตั้งแต่น่านเจ้าแล้วจะถอยไปไหนอีกอะอันนี้สิ่งที่มีการคุยแทนที่จะคุยด้านเศรษฐกิจหรือความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่ไปคุยด้านการเมืองค่อนข้างมากเนี่ยไอ้โทษนะฮะอย่างไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะผมไม่ค่อยได้นั่นเลยไม่ค่อยพูดตรงๆเลยนะผมออกมาก็กี่ไอ้คนที่ร่างไอ้คนเก่านั่นแหละนะร่างมากี่รัฐธรรมนูญแล้วล่ะมันไม่ใช่ตัวหลักรัฐตัวรัฐธรรมนูญมันตัวคนน่ะถ้าคุณแน่จริงนะอยากให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยคุณพัฒนาชาวไทยทั้งหลายสินะทีวีทั้งหลายเนี่ยแทนที่คุณจะให้มาดูที่ไอ้หนังละครหรือให้เด็กมาร้องเพลงมาบ่าวบออะไรพวกนี้นะให้ความรู้กับเขาเรื่องการรักษาสิทธิหน้าที่เรื่องระบบประชาธิปไตยเรื่องอะไรต่างๆการขจัดนักการเมืองเร็วๆทำยังไงอะไรอะไรยังไงนะประเทศชาติจะได้ยังไงมีไว้ในทีวีในของรัฐให้ความรู้ไปเลยโดยสาธารณะเลยใช่ไหมหรือไม่เล่นละครก็อัดเข้าไปด้วยเหมือนกันครับนะก็อย่างนี้แล้วมีไหมล่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองไม่เห็นอนาคตเท่าไหร่ครับแต่เมื่อประเด็นมันเป็นข่าวจะไม่พูดเลยก็จะค่อนข้างติดประเด็นค้าง แต่ว่าสาระจริงๆของมันเนี่ยเรื่องที่บอกว่าสว.ถ้ามาจากการลากตั้งอย่างเดียวแล้วกลายเป็นประเด็นที่ไม่สอดคล้องประชาธิปไตยและพรรคทั้งเคยเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็มีความเห็นตรงกันเนี่ยสาระจริงๆนะขออนุญาตนิดนึงครับคือเข้ามาเน้นเรื่องสว.นะครับมีบ้างไหมในรัฐธรรมนูญบอกว่าสว.แกต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนั้นนะถ้าแกไม่ทำกันนะแต่ที่จริงมันควรจะอยู่ในกฎหมายลูกนะรัฐธรรมนูญมันจะเอาอะไรใส่เข้าไปหมดมันไม่ได้หรอกมันไม่ควรด้วยจัง200-300มาตรา270ไปแล้วใส่อะไรกันวะเยอะแยะกันอย่างนั้นนะก็ใส่มีอะไรใส่กฎหมายลูกกฎหมายอาญาไปสินะไอ้รัฐธรรมนูญก็แค่20มาตรามันก็พอแล้วจริงๆวางหลักๆไว้ใช่ไหมใช่ฮะมันไม่ใช่งั้นผมเห็นแล้วทุเรศอ่ะแหมเข้ามาเพื่อประเทศชาตินะครับแต่คนนึงได้ไปกี่ล้านไม่รู้เงินเดือนแต่วันนี้เราโชคดีได้ท่านประธานกรรมาธิการนะท่านพูดถูกรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปเขียนยาวครับนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเขียนแบบไหนประเทศก็อยู่ได้ครับปัญหาอยู่ที่คนอยู่ที่นักการเมืองแล้วก็เราเนี่ยยังขาดความรับผิดชอบร่วมกันครับนะถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบนะครับมีหน้าที่และรู้หน้าที่นะและปฏิบัติไปตามหน้าที่ของตัวเองเนี่ยนะครับครับบ้านเมืองมันไม่วุ่นวายถึงขนาดนี้นะครับนี่ก็คือคนที่ขาดความรับผิดชอบแล้วมาสู่การเมืองครับแล้วก็ว่าอ้างถึงการเมืองก็เลยมีการพูดถึงการเมืองกันอยู่ทุกวันครับนะฮะเพื่อจะมาแก้ปัญหาประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกจะปฏิรูปเนี่ยนะครับปฏิรูปนักการเมืองปฏิรูปคนยังตรงประเด็นปัญหามากกว่าครับนะฮะประเด็นเรื่องสว.ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาอาจจะไม่ได้มีความสลักสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดสักหน่อยก็ได้นะฮะว่าสว.เนี่ยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะมาอย่างไรจะเลือกตั้งจะแต่งตั้งจะสรรหาครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กติกาที่เราตกลงกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ผ่านมาทั้งนั้นแหละครับมันอยู่ที่ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยจะเอายังไงนะครับตอนนี้มันก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องคิดแล้วก็ทำมากที่สุดก็คือทำแล้วเนี่ยให้ได้ผลประโยชน์ของประเทศสิ่งที่เป็นปัญหาของเราก็คือเรื่องความแตกแยกความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านนะการต่อสู้กันในทางการเมืองเราก็แก้ปัญหามันตรงจุดก็พักการเมืองไว้นะถ้าเราไปติดอยู่กับอะไรก็ต้องเลือกตั้งเพื่อเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วเราก็มานั่งทะเลาะกันอีกมานั่งคัดค้านต่อสู้กันอีกล้มตายกันอีกนะในภาวะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรครับใช่ไหมฮะถ้าเราบอกจะเอาผลประโยชน์ประเทศถ้ามีคนคิดคนที่บริหารประเทศปัจจุบันเนี่ยเขารับผิดชอบแล้วก็บอกว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้เนี่ยก็คือต้องการคนอีกสักกลุ่มนึงเหมือนกับที่ตั้งสนช.ไปเนี่ยครับมาทำหน้าที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ย
นะครับผมว่ามันก็คิดได้ทำได้ว่าในช่วงเวลาที่เราต้องการอะไรถ้าเราปล่อยไว้เลือกตั้งอีกเห็นด้วยไหมถ้าทุกฝ่ายเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันนะแล้วบอกว่าจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วนะนะผมว่าก็ทำไปแต่ตอนนี้แค่นี้ยังทะเลาะกันอยู่ทุกวันเลยครับแสดงว่าช่วงที่จะต้องนั่งถกกันมากก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านกับช่วงปกติเนี่ยก็ต้องไม่เหมือนกันช่วงเปลี่ยนผ่านก็อยู่ที่เราจะกำหนดยังไงใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรแบบไหนที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยสังคมไทยมากที่สุดครับนะฮะแล้วอย่าไปยึดติดอย่างเดียวนะว่าเลือกตั้งเป็นหลักตอนนี้นะฮะแล้วพอเลือกตั้งแล้วอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่ามันยอมรับกันไหมล่ะครับถ้ายอมรับก็ควรทำแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยยังมานั่งทะเลาะกันมาเถียงกันเนี่ยแทนที่จะไปลูกพูดเรื่องปากท้องนะข่าวลงทุกวันเรื่องนักการเมืองคนนั้นเห็นอย่างนี้คนนี้เห็นอย่างนั้นนะชาวบ้านก็อดอยากไปเถอะแก้ปัญหากันไม่ได้กันอยู่ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอากันจริงๆเนี่ยนะครับก็ให้ประเทศมันเดินหน้าได้ถ้าจะบอกเลือกแต่งตั้งสรรหานะมันมีเหตุผลไหมถ้ามีเหตุผลนี่ผมรับได้ผมนี่เคยลงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ไปติดขัดอะไรแต่ถ้าหากเราจะดูผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญเนี่ยนะฮะแล้วคนที่รับผิดชอบบอกว่าต้องการให้คนมาในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยครับนะฮะอยากได้สว.มาจากการสรรหาหรือแต่งตั้งเนี่ยนะฮะผมว่าคำตอบอันนึงสำคัญก็คือแล้วท่านจะเข้ามาแล้วท่านจะแก้ปัญหาปากท้องได้ไหมถ้าท่านบอกได้ผมบอกได้เอาแบบไหนก็ได้นะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีผมเอาได้ทั้งนั้นนะฮะถ้าเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ผูกยึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าจะมาจากวิธีการไหนเราเลือกได้นะฮะส้มมันเน่ากับส้มดีอยู่ในเข่งนะฮะของเราที่ผ่านมาคือบอกว่าถ้าปลาเน่าตัวในคลองถือว่าเน่าหมดส้มในเข่งเน่าบางใบทิ้งทั้งเข่งผมว่ามันน่าจะถึงเวลาว่าถ้าใบไหนเน่าก็เอาลูกนั้นออกนะในเข่งนะก็ยังมีส้มดีๆอยู่ได้บ้านเมืองไทยก็เหมือนกันถ้ามีการเลือกสรรก็คือจะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนชัดเจนว่าเราต้องการให้เขามาทำอะไรต้องการคุณสมบัติแบบไหนจะเอานักเศรษฐศาสตร์นักการศึกษานักกฎหมายนักบัญชีนักอะไรก็กำหนดคุณสมบัติมาเพื่อจะมาทำหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้ครับนะครับถ้ามองจากประเด็นนี้อาจจะเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถได้ตรงกับงานมากกว่าระบบเลือกสรรในมากกว่ามากกว่าเลือกตั้งครับถูกไหมฮะเลือกตั้งก็ถ้ายึดโยงประชาชนก็เลือกตั้งส.ส.ครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะประชาชนรักใครชอบใครหรือใครทำประโยชน์ให้ประชาชนก็เลือกคนนั้นครับแต่ถ้าเราจะบอกส.ว.มาทำหน้าที่ในเฉพาะเรื่องเฉพาะวิธีการทำงานเฉพาะประเด็นแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องก็ควรจะกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอาคนเหล่านั้นมาทำหน้าที่งั้นการมองว่าคุณสมบัติจะต้องเป็นอย่างไรเนี่ยนี่กลายเป็นกรอบที่สำคัญมากกว่าว่าจะเลือกตั้งหรือสรรหาใช่เพราะตรงนี้ก็ถือว่าความรู้ความสามารถก็ตรงกับที่ท่านบอกว่าถ้าจะเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสวมหน้าการเมืองมีวิสัยทัศน์ในการที่จะดูแลความทุกข์ร้อนของประชาชนเนี่ยระบบการเมืองนี่ถือเป็นเรื่องรองจากเรื่องคนใช่ไหมเนี่ยอย่างท่านเนี่ยมีอย่างท่านเนี่ยสมควรจะเข้าไปช่วยบ้านเมืองมาตลอดยาวนานนะเพราะว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสมความคิดคนอย่างผมมันหาเช้ากินค่ำเลยนี่ใช่ไหมคนดีๆคนความรู้สามารถแต่ยังไม่อยากเข้าไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศคือในคำถามเมื่อกี้อะไรนะฮะคำถามก็คือจริงๆแล้วถ้าคนที่จะเข้าไปเนี่ยมีความรู้ความสามารถแม้ว่าจะไม่ผ่านการเลือกตั้งหรือมาจากการสรรหาก็ตามอย่างนี้ก็ยังเป็นประโยชน์กับประเทศชาติใช่ไหมครับต้องดูครับนะคนจบด็อกเตอร์เนี่ยทำบ้านเมืองมาลายมาก็เยอะไอ้คนจบจากฮาร์วาร์ดเอ็กซ์ออกซ์ฟอร์ดมาเนี่ยก็ทำบ้านเมืองมาลายมาก็เยอะนะครับถ้าวาระนั้นไม่ใช่เพื่อประเทศไทยใช่นะคือมันต้องมีจิตใจผูกพันกับประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริงนะครับต่อให้มันมีความสามารถอะไรต่างๆนะเอาผลประโยชน์ของชาติไปแลกกับผลประโยชน์ของตัวเองได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างที่ท่านเสรีท่านพูดประชาชนต้องเข้าใจและต้องดูนะคนที่เข้ามาดูแลไม่ใช่เขามาเป็นเจ้านายเราเขามาเป็นผู้ต้องเข้าใจด้วยประชาชนต้องเข้าใจด้วยนะครับคนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเขามารับใช้เรานะไม่ใช่มาเป็นเจ้านายเราที่ไปไหนก็ต้องคอยก็นั่นอะไรอะไรเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็คอยดูว่าเขาทำถูกทำผิดเพราะอย่าง AEC ที่ตอนแรกพูดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยการจะเข้า AEC เนี่ย
ควรจะถามประชาชนทั้งประเทศเขาซะก่อนครับนะมันสำคัญผมว่าไม่ต่างรัฐธรรมนูญเท่าไหร่ประเทศอื่นๆเนี่ยคนจะเข้า AEC ไม่ใช่เข้าสหภาพยุโรปอ่ะครับเขาก็ยังถามคนในชาติเขาเลยเยอรมันถามมา3ปีเออใช่นอร์เวย์ถามมา40ปีแล้วไม่เข้าเลยนะต้องรู้จักเคารพประชาชนก็ด้วยเหมือนกันไม่ใช่นึกกูอยากจะเปิดก็เปิดว่าอังกฤษเข้าขาเดียวอีกขาหนึ่งไม่ยอมเออใช่แล้วนี่อังกฤษจะถอนอีกซะอีกนะฮะเราก็ไม่ได้ศึกษาว่าการเข้าไปถ้าถนัดท่านให้เข้าไปแบบธรรมชาตินะไม่ใช่เข้าไปเปิดวัวอะไรแบบนี้นะให้ต่างค่อยๆเข้ามาประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เราระยะหลังก็พลาดไปบ้างอะไรบ้างช่วงท้ายท่านจะมีข้อแนะนำหรือความเห็นอะไรไหมครับว่าในแง่ที่คนไทยเองก็อาจจะเป้ามองการไป AEC เป้ามองการพัฒนาประเทศแต่ว่าเงินที่จะเข้าบ้านมันยังไม่มีนะครับมันยังไม่มีก็ต้องบอกรัฐบาลนะฮะตอนนี้นะให้หันมาดูประชาชนนะฮะคนไทยทั่วทุกแห่งไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะครับทำให้เขาด้วยอย่างที่ผมเรียนนะครับเพราะว่าที่จริงผู้บริหารประเทศก็รู้อยู่แล้วอ่ะแต่ละซะนะซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มพวกตัวเองหรือใครเองเนี่ยนะครับอะไรอย่ามีไอ้วาระซ่อนเร้นกันให้มากเกินไปนะมากก็ไม่ควรจะมากไม่ควรจะมีด้วยนะครับแล้วก็หันมาดูความอยู่ดีกินดีของประชาชนให้เขาเนี่ยผมมาเห็นเนี่ยอย่างกทม.เนี่ยครับไอ้ขอบข้างฟุตบาทนะตามพระราม4มันยังดีอยู่เลย นะไปทุบมันซะแล้วมันก็เหมือนเดิมอ่ะใส่ไปที่เก่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะหรืออย่างถนนในซอยนะใกล้ๆแถวนั้นบ้านใกล้ๆบ้านผมมันก็มีไอ้ทางระบายน้ำอ่ะริมถนนนะฮะมันก็มีฝาครอบมีอะไรเอาฝาครอบมันออกซะเอาฝาใหม่มาฝาใหม่ดันสูงกว่าถนนดิ นะเราถามจะทำไงเขาบอกเดี๋ยวเอายางมาตอยมาให้มันปีนหน่อยให้รถมันปีนได้แล้วไปทำมันฮะแทนที่จะไปเจาะรูนั้นให้มันใหญ่ขึ้นนะน้ำมันจะได้ลงง่ายจะเอาเงินไปช่วยคนยากคนจนเขาอะไรอะไรอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่าการบริหารประเทศเนี่ยต้องหันมาดูอยู่ข้างเคียงข้างประเทศชาติประชาชนนะเลิกกันนะทีแล้วผู้นำขอให้เป็นผู้นำที่เข้มแข็งแล้วก็ทำให้พวกนี้เนี่ยต้องคุมให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างมันก็ไปได้แต่รัฐธรรมนูญก็เหมือนกันนะอย่าไปเสียเวลามากนะครับนั่นครับคือประชาชนเนี่ยก็คือเป็นศูนย์กลางนะครับของการจะแก้ปัญหาแต่ข้อสำคัญก็คือการทำให้ประชาชนสามารถที่จะดำรงชีวิตมีรายได้ก็คือต้องมีงานทำครับแต่นี่การที่ประชาชนจะมีงานทำอะไรต่างๆได้เนี่ยก็อยู่ที่รัฐต้องไม่สร้างเงื่อนไขเยอะนะแล้วบางครั้งเงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะปิดกั้นหรือปิดโอกาสประชาชนเพราะฉะนั้นในส่วนราชการทั้งหลายเองเนี่ยควรจะต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงครับชาวบ้านจะทำอะไรนะฮะรัฐบาลต้องสนับสนุนให้สามารถที่จะบรรลุความสำเร็จได้ครับแต่ไม่ใช่รัฐบาลมานั่งคอยจับผิดไอ้นู่นยื่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดพอให้เงินไปหน่อยทุกอย่างถูกหมดนะฮะอย่างเงี้ยผมว่าระบบราชการเนี่ยของเรายังถูกปลูกฝังในเรื่องเหล่านี้ครับส่วนความรับผิดชอบของราชการนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งอย่างเช่นท่านจะไปซ่อมถนนปรับถนนอย่างเงี้ยที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยครับนะเพราะว่าฝาท่อเนี่ยสูงกว่าถนนเนี่ยท่านต้องไปเปลี่ยนฝาท่อครับนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยเดินทางทั้งคนพิการคนตาบอดคนอะไรจะได้ไม่สะดุดนะจะได้สามารถเดินทางได้นะประชาชนทั่วไปตาดียังเดินลำบากเลยครับแต่จะบอกว่าเอายางมาตอยมาปากเพื่อที่จะให้มันเป็นเนินขึ้นผมว่าเนี่ยวิธีคิดที่ระบบราชการแย่ที่สุดในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ระบบราชการนั้นเป็นตัวสำคัญถ้าว่าราชการยังไม่มีจิตวิญญาณที่จะมาบริการรับใช้ประชาชนเนี่ยนะฮะมันก็ไม่สามารถจะทำให้สังคมดีขึ้นได้นะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยนะครับผมว่าบ้านเมืองจะเดินต่อไปได้เนี่ยคนที่รับผิดชอบในเรื่องใดต้องรับผิดชอบและทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดนะครับมันถึงจะสังคมถึงจะอยู่ได้ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามเห็นว่าเรื่อง AEC ท่านพลเอกพิเศษดร.ถนัดคอมมันซึ่งท่านได้วางนโยบายสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เน้นการเจรจาแล้วไม่เผชิญหน้ารวมถึงการเข้าร่วม AEC ก็เป็นประเด็นที่ทั้งสองท่านให้ความเห็นว่าอย่างสำคัญนะครับเรื่องการที่ต้องประเมินตัวเองขอนะครับ AEC นี่ไม่ใช่ความคิดของท่านถนัดนะครับคือหมายความว่าที่จะทำกันปัจจุบันนี้นะฮะไม่ใช่
แต่ว่าสิ่งที่ต้องให้เป็นข้อสำคัญคือการประเมินตนเองการประเมินประเทศการประเมินศักยภาพของประชาชนก่อนที่จะไปให้ความร่วมมือในประเด็นใดๆที่เกิดขึ้นถ้าจะให้คนไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นท่านเสรีก็มีข้อเสนอสำคัญนะครับว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่คนไทยจำเป็นต้องมีการสร้างศูนย์การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันโดยเฉพาะศาสนสถานรวมถึงการจะหาเงินเข้าบ้านก็เป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลจะต้องมองว่าการหาเงินเข้าประเทศนั้นมีความสำคัญแต่การหาเงินเข้าบ้านก็มีความสำคัญยิ่งก็สำคัญก็คือการที่จะต้องมีความรับผิดชอบมีสำนึกร่วมกันในการทำหน้าที่ก็คิดว่าการปฏิรูปของประเทศก็จะมีการพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนนาอานและทีมงานช่อง13สยามไทยท่านอมรินทร์ คอมมันท่านเสรีสุวรรณภานนท์วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ